าล่ะครับพบกับผมเช่นเคยกับผมตั้นนกย่ากับมาได้วันข่าวเรารู้ต้องรู้หลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนที่31นะนั่นก็คือคุณอุ้งอิงนะครับลูกสาวในไข่ในหินของคุณทักษิณชินวัตรครับประชาชนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่ค่อยจะยินดีไม่ค่อยจะรู้สึกว่าเย้ได้สักทีคนนี้อยากให้เป็นแบบนี้มันไม่ค่อยจะเห็นนะฮะซึ่งตรงนี้ครับมันกลายเป็นว่าประชาชนไม่ค่อยปลื้มโดยเฉพาะทนายเดชาทนายไคร่ทุกทนายเดชาทนายไคร่ทุกก็ออกมาแซะอยู่บ่อยครั้งนะฮะวันนี้บอกตรงว่าทนายเดชาพูดได้อย่างเจ็บปวดอะถ้าอุ้งได้ฟังหรือทักษิณได้ฟังเนี่ยเสื้อแดงได้ฟังเจ็บปวดเจ็บปวดฮะยังไงไปชมนะฮะลูกสาวตัวเองอุ้งอิงมาเป็นนายกอ่ะเข้ามาก็เละที่ครับเละที่ครับถ้าเอาอุ้งอิงมาเป็นนายกตอนนี้นะความรู้ความสามารถประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาประเทศชาติเราพูดตรงๆเลยนะสติปัญญาความรู้ประสบการณ์เนี่ยมันยังนะพูดก็ผิดๆถูกๆเวลาจะแถลงข่าวเวลาจะขึ้นเวทีก็ต้องมีแท็บเล็ตนะคอยอ่านผิดอ่านถูกปะนะครับนะนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาอุ้งอิงขึ้นมาก็คือยับแล้วก็จบเลยเพราะหลายความรู้ความสามารถประสบการณ์อะไรต่างๆมันไม่เพียงพอที่จะเป็นนายกหรอกเอามาก็จบเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้เอาลูกสาวเข้ามานี่ก็ยับนะครับนะคุณทักษิณเนี่ยพี่เหลี่ยมผมเนี่ยนะติดคุกแล้วหนีไอ้ศาลจำคุกทุจริตหนีไปอยู่ต่างประเทศกลับมารับสารภาพนะไม่ใช่รับสารภาพหรอกขอพระราชทานอภัยโทษจาก8ปีหรือ1ปีเพราะเขาจำไม่ผิดนะแล้วก็คุกก็ไม่ติดสักวันนึงนะถ้าไม่อยากติดคุกนะทำผิดแล้วไม่ต้องการติดคุกก็โทรไปถามพี่เหลี่ยมนะแถวบ้านจันทองล่าถามด้วยว่าพี่ครับพี่เหลี่ยมพี่มีเทคนิคอะไรครับศาลจำคุกแล้วสามารถนอนชั้น14ได้นะพี่แขวนหลวงพ่ออะไรทำไมแจ๋วจังเลยนะครับเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณได้เต็มที่นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้นำประเทศทุกวันนี้เขาก็ยังนั่งประชุมพวกส.ส.เพื่อไทยอยู่นะครับเมื่อเช้าดูข่าวทักษิณบอกว่านะ อีก3ปีข้างหน้าปี70พรรคเพื่อไทยจะมี200ส.ส.200คนนะครับนะแล้วเราก็จะเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดอย่าไปหลงเชื่อพวกฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ AI ก็คือหมายถึงใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรต่างๆเหล่านี้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าปี70เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีส.ส.200คนนะกูว่าจะมีสมาชิกพรรค200คนมากกว่าพี่น้องว่าไงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคุณทักษิณนะครับวิจารณ์ได้เต็มที่ครับเป็นบุคคลสาธารณะนะพี่เหลี่ยมผมเนี่ยเหลี่ยมสุดๆแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครเห็นใครเหลี่ยมขนาดนี้เลยว่าแล้วก็จุกรูยังไงฝากพรรคประชาชนด้วยนะตั้งมา 3-4 วันไอชิบหายแม่งจะยุบอย่างเดียวเพราะว่าเป็นวิธีการสุดท้ายที่มึงจะชนะอะไรชนะเลือกตั้งพะลงทีไรไปก็แม่งไม่มีใครเลือกเลยน้องสาวทักษิณอันนี้ก็เหมือนกันครับคนดีของแผ่นดินครับยิ่งรักนะแต่ว่าอยู่แผ่นดินไทยไม่ได้ต้องอยู่ดูไบเพราะเข้ามาก็จะพาเข้าเรือนจำเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขามีคนดีๆทั้งนั้นแหละนะครับสมัยหน้าอย่าลืมเลือกเพื่อไทยนะทักษิณก็ติดคุกยิ่งรักก็ติดคุกนะก็เหลือแต่เศรษฐานี่แหละวันนี้ก็ไม่รู้จะติดคุกหรือเปล่านะครับพรรคนี้ดีครับโอ้โหนายกเขาดีๆทั้งนั้นเนี่ยผมนี่ชื่นชมเลยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคดีมากก็ดูจากท่านทักษิณแล้วกันนะครับ3-4คดียิ่งลักษณ์ก็เท่าไหร่หนึ่งคดีตอนแหลไปพร้อมๆกันค่ะคำนี้แม่ยังดังอยู่นะผมก็เชื่อว่านายกอุ้งอิงนั้นจะทำตามที่หาเสียงไว้จะปิดสวิตช์สวนะครับจะไม่ตั้งพรรคการเมืองกับลุงตู่ลุงป้อมจะไม่จับมือกับรัฐบาลหารนะครับจะดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์เหมืองทองอัครานะค่าไฟค่าน้ำมันจะลดทันทีประชาชนจะอยู่ดีกินดีแจกเงินคนละหมื่นนะครับนะเงินดิจิตอลอะไรต่างๆนะค่าครองชีพจะต่ำจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะหวังว่าท่านนายกนะครับจะไม่ตอแหลไม่ตอแหล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 นะครับไม่ตอแหลนะครับหวังว่านะครับสิ่งที่ท่านนายกอุ้งอิงเคยหาเสียงไว้ต้องเป็นไงจะต้องรักษาคำพูดและทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้แต่ถ้าเกิดนายกอุ้งอิงไม่ทำก็แสดงว่าตอแหล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 นะครับนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะอยู่ดีกินดีไปพร้อมๆกันค่ะนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยนะพี่เดย์นี่แม่งเชียร์รัฐบาลเต็มที่เลยอยากให้อุ้งอิงเป็นนายก
นะอยากให้แม่งเป็นวันนี้เลยปรากฏว่าวันนี้นายกไม่ว่างเมื่อวานนี้นายกให้สัมภาษณ์ผมฟังแล้วตกใจเลยนะผมนึกว่าคุณหนูคุณหนูแกเหมือนตื่นเต้นอ่ะเหมือนได้ขนมอ่ะโอ้ตื่นเต้นไม่คิดไม่ฝันเลยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอายุ37ปีเรียนจบมาก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์อะไรต่างๆทางการเมืองทางธุรกิจเลยครับอยู่ดีๆได้เป็นนายกนะขอบคุณคุณพ่อนะฮะที่จัดให้นะครับคุณพ่อจัดให้คุณพ่อโทรมาแล้วอยากให้เป็นนายกไวๆเดี๋ยวคุณพ่อจะความจำเสื่อมนะครับคุณแม่ก็วิดีโอคอลคุยกันเรียบร้อยดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะนะครับนะเป็นนายกนี่ไม่รู้ว่าพาพ่อพาแม่ต้องขับรถมาส่งที่ทำงานหรือเปล่านะต้องจูงมือไปประชุมสภาไหมคุณหนูนะครับก็บอกตื่นเต้นมากเลยไม่คิดไม่ฝันจะเป็นนายกก็นั่นน่ะสินะความรู้ความสามารถก็ระดับหนึ่งการเมืองก็ไม่เคยมาเกี่ยวมาคล้องอยู่ดีก็ได้เป็นนายกนะครับนายกส้มหล่นเลยครับไม่ใช่ทุเรียนหล่นนะฮะนะครับก็อยู่ดีๆแกตื่นเต้นเลยตื่นเต้น so excited excited นะครับแกพูดเลยครับว่าตื่นเต้นนะครับ excited นะครับตื่นเต้นตลอดครับเพราะอะไรเพราะแกไม่คิดอะไรคุณพ่อจับให้หนูเป็นนายกเลยนะแค่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับพูดผิดพูดถูกแล้วดันเป็นนายกเนี่ยคุณพ่อส่งหนูไปตายหรือเปล่านะคุณพ่อบอกว่าอยากให้หนูเป็นนายกเพราะว่าอะไรคุณพ่อเริ่มความจำเสื่อมแล้วก็หมายความว่าอะไรคุณพ่ออะไรที่พูดว่าคุณพ่อแม่งเริ่มลืมหมดแล้วนะครับคุณลูกก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะหันไปทางนี้ตื่นเต้นโอ้ยตื่นเต้นเหลือเกินกูนะครับสักพักก็นักข่าวก็ถามว่าเดี๋ยวคุณอุ้งอิงจะต้องทำอะไรครับหลังจากโหวตผ่านเป็นนายกแล้วอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้จะพาลูกไปเที่ยวก่อนหลังชมแล้วกับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากธนาเดชาธนาไกรทุกกับธนาจุ๊บครับผมนะนี่คือธนาเดชาครับนะฮะทีนี้ครับผมนะครับก็รอดูความสามารถของอุ้งอิงนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าอุ้งอิงความสามารถยังไม่เพียงพอนะผมต้องบอกอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่าไม่มีความสามารถเลยเอามาได้ยังไงวะแบบนี้ไม่ได้นะครับผมต้องบอกว่าความสามารถของอุ้งอิงน่าจะยังไม่พอนะฮะการพูดอะไรของอุ้งอิงแต่ละอย่างเนี่ยนะครับอย่างไปฟาดผู้ว่าการแบงค์เนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยนะครับผลสุดท้ายเป็นไงฮะทัวลงอย่างสนั่นหวั่นไหวทัวลงเสร็จแล้วเป็นไงครับวิ่งหนีนักข่าววิ่งหนีนักข่าวและคำพูดลอกคำพูดของคุณพ่อมาเป๊ะนะฮะเลือดได้แบบหยับได้มาอย่างเข้มข้นเลยนะฮะคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกันค่ะปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามบอคือเขาแบบต้องมีคนฝึกเข้ามาอย่างดีนะฮะแล้วเขาพูดออกมาเนี่ยทุกอย่างปากท้องพี่น้องประชาชนเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนนะเพื่อแก้ไขปัญหาเราเข้ามาเพื่อจะแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะเป็นหลักประมาณนั้นคือคำพูดของเขาเนี่ยมันมาเป๊ะ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 ของคนที่อยู่แบ็คหลังของเขาอะนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วประชาชนไม่ปลื้มเลยเพราะว่ามันเห็นอะไรไม่ได้เลยนะครับเงินดิจิตอลตอนนี้สังคมก็ถามประชาชนก็ถามว่าตกลงจะเอายังไงตกลงจะเอายังไงเขาก็รู้สึกว่าจะเอายังไงอ่ะ คุณพ่อก็มีข่าวว่าคุณพ่อไปสั่งเบรกนะครับแต่ตัวเองก็บอกว่ายังเดินหน้าต่อค่ะนะยังเดินหน้าต่อรอดูสิครับว่าวันที่จะต้องแถลงต่อหน้าสภาเนี่ยครับนะฮะจะมีเงินดิจิตอลหรือเปล่าต้องลุ้นกันนะครับตอนแถลงตอนนี้ต่างกันนะครับมันต่างกันนะฮะแถลงพูดวันที่ได้รับโปรดเกล้าเนี่ยแถลงพูดยาวนานแต่ไม่มีเรื่องราวของเงินดิจิตอลเลยนักข่าวก็เลยขยี้ถามสรุปแล้วครม.ชุดใหม่รัฐบาลชุดใหม่เป็นอุ้งอิงเนี่ยนโยบายของพรรคเพื่อไทยจะไปต่อหรือไม่แต่อุ้งอิงกับการว่าก็ไปต่อได้ไปต่อนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งนึงเดี๋ยวเรามาดูความชัดเจนวันที่จะอุ๊กอิงจะต้องแถลงนะครับความโชว์ความสามารถสปิริตนะครับมันสมองของตัวเองต่อหน้าศาลครับต่อหน้าสภานะครับนั่นแหละครับสิ่งที่เราจะได้เห็นความสามารถของอุ๊กอิงว่าเขานั้นสมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อายุ37หรือไม่รู้สึกยินดีไหมครับรู้สึกดีใจไหมครับน
น่าจะดีใจนะดีใจกับเสื้อแดงด้วยขอบคุณมากที่รับชมอะไรวันข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนกย่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ